ในวันนี้ผมจะเอาเรนเดอร์ตัวหนึ่งมาเล่าให้ท่านฟังนะครับมันชื่อว่า iLayer อยู่ในโปรแกรม Substance Painter ไม่ต้องลงปลั๊กอินอะไรเสริมเลยถ้าท่านมี Substance Painter ซื้อมาหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะมี iLayer อยู่แล้วนะครับตอนนี้ภาพที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยคือภาพที่เรนเดอร์จาก iLayer นะครับถ้าเกิดว่าผมเปิดการเรนเดอร์เนี่ยให้มันมีการคำนวณ นะครับจะเห็นว่าผมสามารถที่จะขยับเขยื้อนจอนะครับสามารถที่จะหมุนนะครับแบบนี้เราสามารถที่จะทำการหมุนไฟนะครับแบบนี้นะครับได้แบบเรียลไทม์แบบเห็นเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเรารออีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเราจะสามารถได้ภาพเป็นผลลัพธ์การเรนเดอร์ที่รวดเร็วแล้วก็ดีพอที่จะใช้ในการนำเสนอพรีเซนต์ขายงานอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะใช้นะครับหรือว่าจะเอาไปทำการคอมโพสิตต่อท่านก็สามารถที่จะเรนเดอร์แยกออกไปได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเรนเดอร์ไอเลียเนี่ยมันช่างดีสุดๆเลยนะครับนอกจากแสงนะครับที่เราจะสามารถเลือกได้เนี่ยมันยังสามารถที่จะโชว์ไม่ว่าจะเป็นโชว์เป็นลักษณะของ environment นะครับที่เรากำลังใช้อยู่นะครับอย่างตอนนี้ผมใช้เป็นลักษณะของ studio light นะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะจำลอง studio light เนี่ยออกมาได้ดีมากๆเวลาผมหันด้านมืดเนี่ยเข้าหาตัว BG เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแสงนะครับที่สว่างอยู่ด้านหลังเนี่ยคล้ายกับสตูดิโอเลยซึ่งสวยมากนะครับแล้วก็มีความเหมือนจริงด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนสตูดิโอนะครับซึ่งในโปรแกรมเองเนี่ยก็จะมีสตูดิโอแบบต่างๆมาให้เราถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะทำงานเป็นลักษณะของโปรดักต์เท่ๆไม่ว่าจะเป็นงานบิวตี้นะครับที่จะทำพวกขวดน้ำหอมขวดอะไรก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ทาหน้าแชมพูอะไรก็แล้วแต่หรือว่าท่านจะทำเป็นของเล่นเป็นกล้องนะครับสามารถที่จะใช้งานไอเลียเนี่ยได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเรนเดอร์ภาพแบบแสงสวยๆเนี่ยเอาไปใช้ได้อย่างดีเลยนะครับเจ้าตัวไอเลียเนี่ยจะช่วยท่านสามารถที่จะแอดจัดค่าไม่ว่าจะเป็นการปรับแสงเลือก environment ปรับความสว่างความมืดโดยที่ท่านไม่ต้องไปจูนอะไรเลยคือใช้เลยนะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งให้เครื่องมันทำการเรนเดอร์นะครับท่านสามารถที่จะแอดจัดว่าต้องการที่จะเห็นตัวBG ไหมหรือว่าต้องการที่จะให้เห็นเป็นลักษณะของพื้นเรียบนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้แบ็กกราวด์ที่เขามีมาให้เราอย่างมากมายนะครับสามารถที่จะหมุนเพื่อหาลุคในแบบที่เราต้องการนะไม่ว่าเราต้องการเป็นแบบไฮคีย์เป็นโลคีย์เป็นลุคแบบคอนทราสต์เยอะๆเป็นลุคแบบสว่างใสๆทั้งภาพเราสามารถที่จะทำได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของลักษณะของภาพจริงมาด้วยนะครับภาพจริงให้เราสามารถที่จะมาเลือกใช้ได้เราสามารถที่จะเบอร์แบ็กกราวด์ทำเป็นโบเก้เข้าไปคุมอเพอร์เจอร์ได้หมดเลยนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะขอใช้เป็นลักษณะของสตูดิโอนะผมชอบแสงแบบสตูดิโอเป็นพิเศษนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะว่านั่นคือแบ็กกราวด์ที่เป็นสตูดิโอถ้าเราถอยออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันคล้ายกับว่าเราอยู่ในสตูดิโอใหญ่ๆสักอันนึงนะที่แสงสว่างเป็นอินฟินิตี้เราสามารถที่จะเข้าไปเลือกมุมที่สวยงามผมอยากได้เป็นมุมข้างแบบนี้สามารถที่จะเลื่อนกล้องไปที่มุมนี้นะครับแล้วรอแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะเรนเดอร์เสร็จให้เราแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปปรับค่าเลนส์ได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์แบบ wide นะครับ telephoto นะครับได้หมดนะครับสามารถที่จะเล่นกับพวก post effect ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ saturation เห็นไหมฮะทำให้ภาพมันดูแบบ retro เป็นแนวเก่ามากขึ้น saturation เอาลงหรือว่าใสๆเอา saturation ขึ้นนะครับมันจะมีค่า contrast นะครับที่เราสามารถที่จะเล่นได้ทันทีจะมี brightness แล้วก็จะมีเรื่องของการย้อมโทนนะครับให้มันเป็นสีออกซีเปียแบบนี้นะครับสามารถที่จะเล่นกับ color temperature ได้หลากหลายนะครับโดยที่เราทำทั้งหมดเนี้ยได้แล้วเราเอาพุทธภาพเนี้ยได้ออกไปทันทีที่เราปรับค่าเสร็จนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเรนเดอร์ในมุมที่เป็นมุมข้างนะครับสามารถที่จะหมุนแสงในมุมที่เราต้องการนะครับและนอกจากนั้นเราสามารถที่จะเซฟภาพออกไปได้ทันทีโดยการกดเซฟเรนเดอร์นะครับฟอร์แมตเนี่ยที่เลือกใช้ได้เนี่ยมีครบคันแน่นอนสำหรับคนที่ต้องการจะทำภาพนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรนเดอร์ที่ชื่อ iLayer ที่อยู่ใน Substance Painter นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากและมันก็ยังมีลายเส้นที่เป็นลักษณะของการขายขาดอยู่ราคาอยู่ในหลักพันเท่านั้นเองนะ 6-7,000 ผมเนี่ยซื้อเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะซื้อเข้าไปซื้อได้เลยในเว็บของ Substance Painter นะครับคือผมไม่ได้สปอนเซอร์มาจาก Substance Painter แต่ว่าเห็นว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ดีแล้วก็เป็นโปรแกรมที่คุ้มมากอีก1โปรแกรมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมีเก็บไว้เพื่อใช้ในการทำงานในเชิงพาณิชย์ก็จัดไปได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับ LightCG เรายังมีคอร์สที่สอน Substance Painter นะครับซึ่งเราสอน
ลงไปในดีเทลอย่างละเอียดมากๆท่านสามารถที่จะสร้างงานลักษณะที่เป็นแบบนี้ได้เลยนะครับโดยทำงานร่วมกับโปรแกรม Maya นะครับถ้าท่านสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูคอร์ส Substance Painter ในเว็บของ LiceG ได้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่ผมเอามาเดโมให้ท่านดูนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์พรจาก LiceG ลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณในการรับชมแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ